มาทุกคนมาแต่งหน้ากันนะคะก็เดี๋ยวลุควันนี้เนาะจะเป็นลุคแบบว่าวาเลนไทน์เดย์ค่ะแต่งหน้าออกเดทกันดีกว่านะคะแต่งหน้าออกเดทแบบสมมุติว่าจะออกเดททุกคนเดี๋ยวลองพื้นนะคะวันนี้จะใช้ของยีวดามคุชชั่นเนาะต้องการความวาวความฉ่ำที่ถ้ามันแบบกล้องมันมืดๆเนาะสงสัยราวหูยังไม่ออกกล้องดีดำเชียความฟูฟิ้งของขนตาหรือยังจ๊ะต่อขนตามาจริงการต่อขนตามจะไม่ตาเรามาดูเป็นสาวหวานนะคะถ้าเกิดต่อแบบไม่โป๊ะคือออยต่อแบบว่าช่วงกลางตาจะยาวกว่าหางแล้วก็หัวตามันก็จะสะดวกเวลาที่วันไหนที่อยากแต่งหน้าแบบออกงานอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องต่อขนตาดีเวลาก็จะมีความแบบฉ่ำเงาเป็นสาวเกาหลีจะบอกว่าเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องปีชงเพราะว่าเหมือนปกติเวลาที่เราชงอ่ะเราก็จะชงดีคือปีชงมันก็จะมีชงดีชงไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นแต่ปีที่ผ่านมาคือชงแบบไม่มีงานเลยทุกคนแก้มนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นสาวแบบวาเลนไทน์แบบสาวแรงๆหน่อยเนาะก็จะใช้ของตัว For You Too 447สีเชอร์รี่นะคะก็จะออกแดงเราจะใช้สีตัวเดิมที่เนี่ยทาตานะคะแป้งฝุ่นอะไรก็ได้ทุกคนแถบคอนทัวร์นะคะซิตี้คัลเลอร์ใช้ของ C2C นะคะ C2C เป็นดินสองเขียนคิ้วนะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าคนที่แบบมีประวัติการชำระเงินที่ไม่ดีอะแต่ไม่ได้ถึงกับติดเครดิตแต่หรือไม่มันคือการติดเครดิตวะไม่แน่ใจนะแต่จะบอกว่าคนที่แบบมีประวัติการชำระเงินที่ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำว่ากู้ยังไงเราทำยังไงเพราะว่าเราอ่ะเหนื่อยมากอันนี้เป็นโครงการที่2แล้วเป็นแบงค์ที่3จ้าทุกคนใช้ของเอสเลย์แบบฝุ่นเนาะออยจะถมให้เขาแบบมีความทั่วหน่อยสีนี้สีอ่อนๆออยจะบอกว่ากับแบงค์นะทุกคนนะพยายามอย่าทำให้เสียเครดิตเพราะถ้าเราเสียเครดิตแล้วอะต่อให้เรามีเงินจะไปจ่ายเขาอะเขาก็ไม่ปล่อยหนี้ให้เราเว้ยพาเลททาตัวเดิมนะจ๊ะใช้สีที่ชื่อว่าวอร์มนี่ทาใต้ตาถึงบอกว่ายากแล้วยิ่งถ้าเป็นฟรีแลนซ์นะถ้าเราเป็นอาชีพพนักงานประจำอ่ะก็จะกู้ง่ายงงเนาะเพราะว่าเหมือนเขาแบบมันมั่นคงเขามองว่ามันมั่นคงแต่ถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์อ่ะโอ้โหแล้วก็ใช้ลาเต้นะคะช่วงหัวตาใช้ลาเต้นะคะทาตาเพิ่มการตัดสินใจหลายๆอย่างเนี่ยทุกคนมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้มันรอบคอบนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาใช้สีซันเซ็ตนะใต้ท้องคิ้วทุกคนใช้ของจีนนะออนไม่รู้จากยี่ห้อเขาอะออนจะทากลางตาก็ใช้แป้งหัวเล็กๆนะคะข้างหลังคือแบบมันเป็นผ้าม่านสีทึบแล้วพอเวลาเราถ่ายไฟเข้าอย่างเงี้ยมันก็ยังดูไม่สว่างใช้ของสอดอกสไตล์นะคะสะดุ้งตาก็จะมีความเป็นแบบเห็นไหมเอาใหม่วอร์มนะคะเพราะว่าชิมเมอร์ทับไปหมดเลยแล้วก็ใช้แป้งหัวเล็กๆนะคะใช้สีโรซี่
คืออ้อยอ่ะอยากทำสตูดิโอมากอยากทำให้ช่องเราอ่ะมันดังพอช่องเรามันดังปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามีเงินอ่ะพุ่งตรงนะมีเงินในการจ้างคือมันไม่ผิดเลยนะทุกคนในการที่เราจะฝันนะต่อให้ฝันเราอ่ะมันจะใหญ่มากว่ามันต้องเดินไกลมากอ่ะแต่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ฝันแล้วเราก็ได้ลงมือทำดีกว่าเรานั่งคิดแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ For you too นะคะนี้จะเป็นสี M8 นั่นแหละออยเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนมีความฝันได้นะฝันแล้วเราต้องทำคือทุกอย่างอ่ะต่อให้เราคิดแบบโอ้โหเราคิดสเต็ปเก่งมากเว้ยแต่เราไม่ได้ลงมือทำอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ทุกคนแต่ขนตานะคะออยจะบอกว่าการติดขนตาปลอมอ่ะดูแลยากมากอาปัดมาสคาร่านะของเมเบอร์ลีนทาปากนะคะของสาสี404นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของบิก้าอ่ะทุกคนเสร็จแล้วทำผมมาเรียบร้อยนะจริงถ้าเกิดมีสร้อยก็ใส่สร้อยนะเพราะว่าแบบอันนี้มันจะเป็นเสื้อแบบใส่เดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบมันรู้สึกว่าคอมันโล่งๆก็ใส่สร้อยก็ได้นะแต่ว่าเราไม่มีสร้อยก็เป็นลุคแบบวาเลนไทน์แบบหวานดูแบบไม่แรงมากนะคะมีความแบบตาเป็นออกส้มๆแดงๆนิดๆแล้วก็มีความปากหน้าจุบอะเป็นชูการ์ลัชนะคะเป็นชูการ์ลัชลิปทินนะคะว่าเขาโอเคนะเวลาทามันรู้สึกแบบคือเวลาทาแล้วปากมันไม่แห้งอะเห็นมันทุกคนมันจะมีความเงาโดยที่ไม่ได้ทาลิปมันเลยอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรนะคะก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องไวลี่ Channel ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนอยากคุยกับทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ไวลี่ด้วยนะคะจะได้ไปถึง 100,000 ซับเร็วๆนะคะเดี๋ยวนะฝันไกลเลยป่ะเนี่ยให้มันถึง 10,000 ซับก่อนเถอะผู้คนเดียวแล้วล่าสุดเพราะฉะนั้นก็สกด Subscribe ให้ไว้ด้วยนะคะว่าจะได้ออกมาทาง YouTube จริงจังสักทีโอเคเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ